าใหม่นะเอาใหม่นะตกลงคืออ๊อฟปองศักดิ์ปองรักหรือปองร้ายคิดผมบอกให้เลยว่าอ๊อฟปองศักดิ์ปองรักครับต่างกันตรงไหนปองรักกับปองร้ายอ้าวปองร้ายเนี่ยแสดงว่าคิดไม่ดีกับทุกคนแต่อ๊อฟปองศักดิ์ที่ผมรู้จักมาเสมอต้นเสมอปลายเขารักทุกคนเหมือนพี่เบิร์ดนะจ๊ะเลยปองศักดิ์อันนี้ยาวเลยนะแนะนำว่าให้สมาธิดีๆครับพร้อมนะอ้าวถ้าปองศักดิ์ปองร้ายปองกูลที่เคยปองรักปองศักดิ์แต่ไม่สมปองสรุปว่าใครเคยโดนหมายปองทวนเท่านั้นยังไม่ต้องตอบอะไรทวนเฉยๆถ้าอ๊อฟปองศักดิ์เคยไม่มีคำว่าอ๊อฟถ้าอ๊อฟปองศักดิ์เคยคุณลืมอ๊อฟปองศักดิ์ไปก่อนได้ไหมคุณลืมอ๊อฟปองศักดิ์ไปก่อนได้ไหมเพราะอันนี้ไม่มีอ๊อฟอ๋อเหรอฮะไม่มีอ๊อฟถ้าปองศักดิ์เคยอมปองกูลเลยฟันเด็กงั้นทวนให้ใหม่ตั้งสมาธิเราจะมาร์กเมิร์กอะไรก็ได้นะมาฟังดีๆถ้าปองศักดิ์ปองร้ายปองกูลที่เคยปองรักปองศักดิ์แต่ไม่สมปองมีอยู่แค่นี้แหละถามแล้วสรุปว่าใครเคยโดนหมายปองปองศักดิ์ปองรักกับปองกูลกับปองกูลที่เคยปองรักปองศักดิ์แต่ไม่สมปองที่เคยปองรักปองศักดิ์แต่ไม่สมปองสรุปว่าใครเคยโดนหมายปองปองศักดิ์ครับคุณรู้ได้ไงอ้าวแน่นอนสิครับเพราะว่าทุกคนปองอะไรนะเว้ยได้คุณมาไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ว่ามาถูกทางบอกพี่จะไปถูกทางคนบางคนเข้าใจแต่อธิบายออกมาไม่ได้ในณเวลานี้ยิ่งเข้าใจถูกรายการนี้มีมาตรฐานเลยครับพี่ตังมีมาตรฐานแต่เข้าใจผู้เล่นว่าเขาเข้าใจมาถูกทางแต่ไม่มีเวลาจะอธิบายให้เข้าใจในตอนนี้โอเคครับสู้กับเวลาอยู่ถูกต้องครับได้สิคุณเข้าใจจริงป่ะไม่ให้ผมคิดไปต่อไปเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายพูดสิเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายแสดงว่าเรื่องจริงกับนิยายเรื่องไหนจริงกว่ากันทวนเรื่องจริงสิครับเพราะว่าเรื่องจริงคือเรื่องจริงนิยายเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอะไรวะถูกต้องบางครั้งเมื่อตอบมาแล้วอาจจะมีเสียงอุทานวะวะต่างๆเพื่อเป็นความบรรยากาศมันเป็นแอคชั่นแอคชั่นต่างๆพี่รู้แล้วครับรายการนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลและความคิดอะไรเลยใช่มันถูกแล้วมาเหตุผลดีแล้วคำตอบก็ถูกแล้วเพราะว่าเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงนิยายมันไม่จริงครับโอ้ยอยู่ที่ข้อนี้จะเสมอได้หรือไม่ฟังดีๆถ้าเราโดนคนข้างตัวแทงข้างหลังเป็นประจำเราจะเจ็บที่ข้างตัวหรือเจ็บที่ข้างหลังทวนสิถ้าเราโดนคนข้างตัวแทงข้างหลังเป็นประจำเราจะเจ็บที่ข้างตัวหรือเจ็บที่ข้างหลังเจ็บที่ข้างตัวหรือที่ข้างหลังเพื่อเสมอข้างหลังเป็นประจำเจ็บข้างหลังสิครับคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วครับพี่ตาทำไมเจ็บข้างหลังเพราะว่าเขาแทงข้างหลังมันไม่แฉลบมาที่ข้างๆตัวหรอครับแทงข้างหลังแปลว่าอะไรอ่ะแทงข้างหลังหมายถึงว่าโกงกันอ่ะพี่ตาหมายถึงเราไว้ใจกันเราไว้ใจกันแล้วเราก็มาโกงหักหลังกันแทงหักหลังคำเดียวกันเลยฮะก็เลยเจ็บแทงข้างหลังคือมาทำร้ายกันข้างหลังโดยที่ไม่ให้เรารู้ตัวก็เลยเจ็บที่เจ็บที่หลังแทงข้างหลังเราเจ็บที่ข้างหลังพี่ตาครับเพราะเขาหักหลังเราเพราะเขาหักหลังเราใช่ไหมครับเขาหักหลังเราเขาแทงข้างหลังเราอะไรที่อยู่ด้านหลังมันโดนหมดฮะมันเจ็บหมดผมดีใจมากมันจะได้เห็นพี่น้องกี่คนกันแน่น้องผมเป็นคนซื่อโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังมันเจ็บที่ไหนที่หลังเว้ยถูกไหมโดนข้างพี่โดนไม่เคยโดนหักหลังมันจะเจ็บที่ไหนที่หลังที่หลังเขายังไม่เคยโดนเขาเป็นคนที่แบบใครๆก็สุจริตกับเขารู้ละว่ากระจ่างละว่าเจ็บใจเอาพร้อมๆกันเขารู้แล้วว่าเจ็บแทงข้างหลังไม่ต้องเจ็บใจจริงๆมันเป็นคำนิยามก็ตัวเองก็บอกว่าเป็นการทรยศหักหลังไม่ใช่เจ็บข้างหลังครับไม่มีการเจ็บที่จงจุดไหนแต่ว่าหัวใจมันเจ็บมากโอ้โหเอาปอบมาโอ้โหห้าข้อเอามาพี่บอยมานี่ก่อนพี่บอยมานี่ก่อน
มาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกับการเล่นครั้งแรกแล้วก็มันเกิดเหตุโอ้ตอนแรกมันก็ไปสนุกสนานเลยแล้วก็มีข้อดีมากเลยอ่ะมันเพลินจริงๆนะพอพี่ตาว่าแทงข้างหลังอ่ะยังไม่รู้ด้วยผมก็ไปนึกถึงการทำร้ายร่างกายแต่ก็อธิบายไปด้วยนะว่าทรยศไงใช่แต่ในขณะที่เราอธิบายไปเนี่ยก็ไปคิดถึงการแทงจริงๆเราก็ยังไม่นึกถึงไอ้การแทงข้างหลังจริงๆมันไม่รู้ตัวนะอย่างเงี้ยนะพี่เบิ้ลพูดมาว่าอ๋อมันพูดทำไมมันต้องคลี่คลายครับพี่ตาโอ้จริงๆด้วยฮะมันเพลินจริงๆฮะทางที่เราคิดได้นะคิดได้แล้วด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นยอมไปหนึ่งนะครับมาหนึ่งโซนเกมเพิ่งเริ่มต้นแต่ผ่านไปนานมากใช้เวลาไปเยอะมากแต่ความมันเป็นเรื่องหลักที่เราจะได้มอบให้ท่านผู้ชมครับคู่ต่อไปเชิญเลยครับมาเบิ้ลนะดีไหมใช่เบิ้ลเรื่องพระชาเบิ้ลหรือว่าใครแล้วแต่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมีอะไรจะสรุปความจากคู่แรกยังไงมั้งผู้เคยกับผู้ไม่เคยต้องบอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือว่าคุณอ๊อฟเนี่ยแกทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นเหมือนคนมีสมาธิคนพวกนี้จะมีจิตแน่วแน่มีสมาธิครับแล้วคนที่แข่งกับเขาล่ะคนที่แข่งกับเขานี่สมาธิจะเตลิดสักนิดนึงครับเตลิดตอนขึ้นไงทำได้ดีชมแล้วชมแล้วชมแล้วตอนแรกนึกว่าไปได้แค่2ไปได้ถึง5อย่างน้อยที่สุดก็เกินการประมาณการของวงตระกูลเรานี่ก็เป็นพี่ชายคนโตที่ประกาศไว้แล้วนะพี่ชายบอกว่าถ้าเกิดว่าสำเร็จเป็นแชมป์ได้100,000เนี่ยถือความสามารถของเขาเองเขาไม่แบ่งน้องแต่ถ้าเกิดน้องได้ถ้าเกิดน้องได้ก็ต้องให้เขาเพราะเขาเป็นพี่แต่ถ้าพี่ได้ความสำเร็จของส่วนตัวอันนี้ครอบครัวมีความสุขก็เชื่อพี่ไงถูกแล้วไหมอย่างนี้ความคุณต้องมีความสุขแน่นอนผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่สิ่งสำคัญที่สุดนะตามกฎหมายน้องเนี่ยเด็กใช้เงินกันไม่ค่อยมีระเบียบวินัยผมฟังเห็นให้เก็บไว้ให้แล้วก็ทยอยให้รายวันพวกนี้ต้องให้รายวันแต่ละวันที่ถ้าได้ระหว่างที่เก็บเราก็ใช้ไปเพื่อเป็นแบบอย่างกับน้องถ้าผมได้แสนหนึ่งก็ไปใช้ให้ดูก็วันละ10 บาทก็ให้ไปเรื่อยๆ10 บาท90,000กว่าแล้วก็ไปใช้นิดหน่อยเอาไปให้เกิดดอกเกิดผลครับผมชั่วแตกสามัคคีตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นแบบนี้จะไปรอดไหมเลยครับเนี่ยทีม3พี่น้องแล้วสถานการณ์ในสงครามนักร้องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้มาชมกันต่อครับกลัวความสูงเปล่าพี่ออมกลัวความสูงไหมผมไม่รู้กลัวความสูงที่สุดเลยครับอย่างนี้ก็ยิ่งสะใจเขาสิบอกเขาได้เขาเป็นคนเมตตาโอ้แต่ส่งขึ้นมาอยู่นานโหเนี่ยแต่งเพลงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมลงช้าๆให้ครับนี่คือละครแห่งชีวิตคนที่ส่งผู้ชายทุ่มท้วมสูงสูงมา1 คนประดับไว้ในรายการซึ่งพวกเราเข้าใจและรู้ดีว่าพี่พูดเลยดีกว่าครับพูดเลยดีกว่าเจริญตาเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์เจริญอาหารสินเจริญบาเทอร์ทำให้เกิดอะไรได้มั่นใจอย่างแน่นอนว่าสินเจริญบาเทอร์ทำให้เกิดการเจริญตาครับผมแค่นั้นอันอื่นเราทำได้แต่ไม่ดีเท่าจักเจริญตาครับแต่ทำได้ไหมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับ